สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำแอนนาเมาออฟฟี่หมดตัวแก้ผ้าในบ่อนกลับมาถูกจับตามองได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับพิตตี้สาวสวยและรวยมากออฟฟี่แม็กซิมที่จู่ๆก็โพสต์ความในใจว่าชีวิตตอนนี้เหมือนกำลังชดใช้กรรมเพื่อนเลิกคบงานหายธุรกิจล้มละลายแฟนหนีห่างบ้านแห่งความฝันผ่อนไปได้49ล้านแล้วมาเจอโควิดไปต่อไม่ไหวทำเรื่องฟ้องร้องขอเงินคืนอยู่สุดท้ายเหลือแต่ตัวและลูกพร้อมกับขอโอกาสนับหนึ่งใหม่ซึ่งล่าสุดพิธีกรฝีปากกรามดดำกับแอนนาทีวีพูก็เมามอยถึงออฟฟี่แม็กซิมผ่านไลฟ์สดของแอนนาว่าเรื่องมันเป็นอะไรยังไงแต่แอนนาบอกว่าเล่าไม่ได้นะสิมดดำถามว่าหมดเนื้อหมดตัวเหรอแอนนาบอกว่าหมดตัวมดดำถามอีกว่าผู้ชายที่มันติดอะยังไงแอนนาบอกว่าก็แฟนใหม่หล่อตัวสูงตัวใหญ่เป็นเพื่อนกับแฟนคนแรกมดดำถามอีกหมดตัวจริงเหรอแอนนาบอกว่าหมดตัวจริงเขาลือกันว่าติดพนันด้วยอะไรด้วยล่าสุดคือเพื่อนๆออกมาคุยกันอีกด้วยมดดำถามว่ามีคนเล่าให้ฟังว่านางแก้ผ้าในบ่อนจริงป่ะแอนนาตอบว่าก็ไม่แน่ใจแม่แรงมากเลยอะมดดำถามอีกลิ้นมันก็แข็งไปแล้วอะแอนนาบอกว่าลิ้นแข็งมดดำบอกว่ามึงบอกให้มันไปฝังเข็มซะก่อนไม่เหลืออะไรเลยแอนนาบอกว่านางเพิ่งเข้าโรงพยาบาลบ้าไปเองมดดำบอกว่าฮะนางเข้าโรงพยาบาลบ้าแอนนาบอกว่าเออเข้าไปอยู่สักพักนึงแล้วเพิ่งได้ออกมาเนี่ยมดดำถามอีกไอ้บ้าชีวิตคนจะเป็นงั้นหมายถึงนางไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยแอนนาบอกว่าอันนี้นางพูดเองนะเลยพูดได้นางทำร้ายตัวเองกรีดตัวเองสรุปเลยก็หมดตัวไม่มีตังค์แล้วบ้านหลังละ100ล้านจ่ายไปแล้ว49ล้านไม่มีเงินผ่อนต่อจะหาคนซื้อก็ยากมดดำถามอีกว่าชีวิตยิ่งกว่าละครตอนนั้นมาออกแฉบอกท้องหนรถเมฆก็ว่าเออเก่งแอนนาเล่าต่อว่าชีวิตนางตอนนางล้มจากกระแสข่าวต่างๆตอนนั้นมีข่าวก็ใช้เงินที่ทดแทนความรู้สึกชื่อเสียงที่หายไปพยายามซื้อนั่นซื้อนี่แต่การซื้อแต่ละอย่างเป็นการซื้อที่ขาดสติสัมปชัญญะเหมือนอย่างรถนางไปวางดาวรถล้านหนึ่งแล้วรถคันนั้นลัมโบกินี่ราคาเกือบ10ล้านสุดท้ายไม่ได้ซื้อเงินมัดจำก็สูญไปเลยล้านหนึ่งเวลาใครมาคุยกับนางแล้วเอานั้นเอานี้มาขายนางก็แบบอยากซื้ออยากซื้อเขาบอกว่าเวรกรรมที่รับน้องใครสักคนจนน้องเสียชีวิตมดดำเผยต่อว่าเวรกรรมมีจริงอย่าไปเล่นกับเงินบริจาคเงินทำบุญขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ